พื้นฐานการขับขี่ที่ปลอดภัยนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบเซฟตี้หรือฟังก์ชันเสริมของรถยนต์เพียงเท่านั้นนะครับแต่การปรับท่านั่งที่เหมาะสมและการจับพวงมาลัยให้ถูกวิธีถือเป็นหลักสำคัญในการขับขี่ที่หลายคนมักจะมองข้ามทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากมายหลายเคสที่เห็นกันอยู่ในข่าวนะครับแล้วท่านั่งแบบไหนถึงจะเหมาะสมรวมถึงการจับพวงมาลัยยังไงให้ถูกต้องจับที่ตำแหน่งใดผมมีคำตอบให้คุณครับคุณกำลังอยู่ในรายการขับรถกับผมช่างอาคมรวมสุวรรณครับวิธีการขับรถที่ถูกต้องนั้นนอกจากการตรวจสอบรถเป็นประจำแล้วท่านั่งกับวิธีการปรับพวงมาลัยก็มีความสำคัญทำให้เราสามารถคอนโทรลรถหรือเลี้ยวเบรกเร่งและจอดได้อย่างปลอดภัยครับและสำหรับรถยนต์ที่เรานำไปเป็นตัวอย่างในการสาธิตวิธีการปรับเบาะและวิธีการจับพวงมาลัยที่ถูกต้องเป็นรถยนต์ของ Audi ในรุ่น A1 เครื่องยนต์ 1.3 ลิตรเกียร์อัตโนมัติ 7 สปีดซึ่งเป็นรถยนต์ขนาดเล็กที่มีความคล่องตัวและมีสมรรถนะที่ดีเหมาะสำหรับการขับใช้งานในเมืองโดยเฉพาะในพื้นที่ที่คับแคบเนื่องจากขนาดตัวที่กระทัดรัดของรถยนต์รุ่นนี้นั่นเองครับการปรับท่านั่งที่ถูกต้องนะครับเราเริ่มจากเลื่อนเบาะให้มีความพอดีกับเข่าคือไม่ให้เข่าเหยียดตรงหรือว่างอมากจนเกินไปเพื่อการเหยียบแป้นคันเร่งและแป้นเบรกได้อย่างถนัดอันดับที่2ก็คือความสูงของเบาะครับถ้าเป็นคนตัวเตี้ยก็ต้องยกเบาะขึ้นมาหน่อยนึงโดยทิ้งระยะให้เหนือจากหลังคาเนี่ยประมาณฝ่ามือนึงนะครับแล้วก็ดึงก้นของคุณให้ชิดกับผนังของเบาะแผ่นหลังแนบตรงกับตัวเบาะตำแหน่งของพนักพิงเวลาเราเลี้ยวใช้พวงมาลัยเลี้ยวนั้นไม่ให้ไหล่เนี่ยหลุดออกไปจากเบาะถ้าไหล่หลุดออกมาจากเบาะเนี่ยหมายความว่าคุณนั่งห่างจากพวงมาลัยมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นวิธีการปรับนั่นก็คือใช้อุ้งมือทั้งสองข้างเนี่ยนะครับวางทาบไปบนพวงมาลัยในลักษณะนี้ครับดูให้อุ้งมือเนี่ยทั้งสองข้างอยู่บนเหนือพวงมาลัยพอดีโดยที่แขนไม่ตึงหรือหย่อนมากจนเกินไปอันนี้ผมจะลองวัดดูนะครับอันนี้ตึงไปนิดนึงเพราะฉะนั้นเราดึงพวงมาลัยกลับมาหาเราหน่อยครับผมพอดีแล้วเนี่ยจะทำให้เวลาคุณเลี้ยวไหล่จะไม่หลุดออกมาจากเบาะซึ่งเป็นท่านั่งที่ถูกต้องนะครับหลังจากที่เราปรับท่านั่งให้ถูกต้องกับสรีระของตัวคุณเองแล้วก็มาถึงวิธีการจับพวงมาลัยที่ถูกต้องครับวิธีการจับพวงมาลัยที่ถูกต้องเราแบ่งพวงมาลัยในลักษณะวงกลมเนี่ยออกเป็นแนวตั้งโดยที่ลากเส้นตรงลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็แนวนอนลากเส้นตรงผ่านมาตรงแกนกลางของพวงมาลัยเราจะได้ตำแหน่ง9นาฬิกากับ3นาฬิกาใช้มือขวานะครับจับไปที่ตำแหน่ง3นาฬิกาโดยใช้นิ้วโป้งเนี่ยล็อกลงไปตรงกริปครับมือซ้ายอยู่ที่ตำแหน่ง9นาฬิกาเช่นเดียวกับมือขวาก็คือใช้นิ้วโป้งทาบลงไปตรงนี้ที่เป็นร่องกริปเพื่อการคอนโทรลพวงมาลัยจะได้ถนัดมากยิ่งขึ้นหรือว่าบางคนเนี่ยไม่ถนัดอาจจะขับแบบสไตล์นักขับรุ่นเก่าก็คือขยับขึ้นไปอีกนิดนึงก็คือในตำแหน่ง10นาฬิกาเราสามารถเลื่อนมือขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับแต่อย่าให้เกินจากแนวขอบนี้ก็คือจับในลักษณะนี้ได้ครับอันนี้เป็นการจับในสไตล์โบราณหรือเป็นการจับในลักษณะของนักแข่งรุ่นเก่าซึ่งนิยมคอนโทรลพวงมาลัยในลักษณะนี้สำหรับการแข่งรถแต่ทุกวันนี้เนี่ยการจับพวงมาลัยในตำแหน่ง3นาฬิกากับ9นาฬิกาตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องและสามารถควบคุมทิศทางของรถได้ดีที่สุดครับถ้าเราจับพวงมาลัยผิดวิธีโดยจับไปอยู่ข้างบนเนี่ยฮะถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาการจับโดยมุมบนแขนตึงเราจะไม่สามารถหมุนพวงมาลัยอย่างรวดเร็วเพื่อหักหลบรถที่เข้ามาตัดหน้าสุนัขที่วิ่งผ่านถนนหรืออะไรก็ตามทีที่เข้ามาตัดหน้าเราถ้าเราจับพลาดเนี่ยผิดพลาดเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะควบคุมพวงมาลัยได้อย่างรวดเร็วและว่องไวเพื่อ
หลีกเลี่ยงต่ออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นข้างหน้าตอนนี้เรามาดูว่าเราจะใช้พวงมาลัยยังไงเวลาเราเลี้ยวการจับพวงมาลัยก็ยังคงอยู่ในลักษณะเดิมก็คือซ้าย9นาฬิกาขวา3นาฬิกาใช้นิ้วโป้งล็อกตามคลิปเหมือนเดิมแล้วออกตัวรถถ้าเราจะเลี้ยวใช้วิธีการหมุนแบบดึงและดันคือมือขวาดึงมือซ้ายดันอย่างนี้นะครับคือมือจะล็อกคาอยู่กับพวงมาลัยตลอดแล้วก็เลี้ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะกลับมาตั้งตรงในทิศทางที่ถูกต้องโดยที่เรายังล็อกอยู่ในตำแหน่งเดิมก็คือ9และ3นาฬิกาวิธีการเลี้ยวซ้ายเราก็ใช้มือขวาดันขึ้นไปมือซ้ายดึงลงมือขวาดันขึ้นดึงลงพอรถกลับมาตั้งตรงแล้วก็หมุนกลับมาที่เดิมโดยที่มือยังคงอยู่กับพวงมาลัยไม่ปล่อยมือนะครับทางด้านขวาก็เหมือนกันครับคือใช้ซ้ายดันขวาดึงซ้ายดันขวาดึงเสร็จปุ๊บก็หมุนพวงมาลัยกลับมาให้ตั้งตรงอยู่ที่เดิมรวมถึงการกลับลำรถด้วยเดี๋ยวจะไปกลับลำข้างหน้านะครับอย่าลืมว่ามือยังคงอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็เริ่มต้นของการเลี้ยวเพื่อกลับลำก็คือมือซ้ายดันขึ้นมือขวาดึงลงเนี่ยครับลักษณะนี้นะครับบางคนก็อาจจะปล่อยพวงมาลัยฟรีเวลาที่รถกลับมาตั้งตรงแล้วแต่การปล่อยพวงมาลัยฟรีนั่นหมายถึงว่าเราไม่ได้จับพวงมาลัยซึ่งการไม่ได้จับพวงมาลัยก็หมายความว่าเราไม่ได้ควบคุมรถเราปล่อยให้รถควบคุมซึ่งมันเป็นวิธีการขับที่ผิดส่วนวิธีการเลี้ยวแบบคล่อมแขนเนี่ยบางคนอาจจะไม่ถนัดแต่เป็นวิธีการที่ใช้ในลักษณะที่เราก็ไม่ปล่อยมือจากพวงมาลัยเหมือนกันคือเริ่มการหมุนในลักษณะเทิร์นรถอย่างนี้เลยครับอาจจะไม่ถนัดแรกแต่ถ้าเลี้ยวในโค้งมุมกว้างโดยที่ไม่ใช่โค้งมุมแคบซึ่งต้องใช้วิธีดึงดันเนี่ยวิธีการคล่อมแขนก็เป็นวิธีการที่เหมาะสมครับสำหรับการเลี้ยวในลักษณะที่เป็นโค้งมุมกว้างนะครับและทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานง่ายๆที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองครั้งหน้าขับรถจะมีอะไรมานำเสนอนั้นขอให้ติดตามทุกช่องทางของทางไทยรัฐออนไลน์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ